เดี๋ยวให้น้องใหม่สวัสดีค่ะทุกท่านที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่นะคะวันนี้เรากำลังขนสิ่งของที่จะนำไปบริจาคให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะคะน้ำใจของชาวลำปางค่ะได้ค่ะเป็นทานน้ำใจจากชาวจังหวัดลำปางเราน้องกล้องนะคะ1 2 3 1 2 3นี่กล้องของเขานะพี่น็อตกล้องเรายังไม่มีไลฟ์สดอยู่ค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านที่รับชมตอนนี้สามารถนำสิ่งของมาสมทบให้กับพี่น้องชาวเชียงรายได้นะคะมีทั้งเข้าของเครื่องใช้อาหารพร้อมรับประทานค่ะมาแล้วนะคะเมื่อกี้สัญญาณขาดหายเราจะพาไปดูว่าของที่เรารับมานั้นได้เยอะแค่ไหนนี่ค่ะจะเป็นของที่เราได้รับของที่ได้รับค่อนข้างเยอะเลยค่ะเป็นน้ำใจของชาวลำปางนะคะอันนี้เราก็จะขนไปช่วงบ่ายวันนี้เลยค่ะเมื่อวานเราขนไปรอบหนึ่งแล้วมทบ32และพี่น้องชาวลำปางนะคะร่วมเป็นกำลังใจให้เมื่อวานก็ไปกลับมารอบหนึ่งค่ะเราก็จะนำของที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยลงกล่องแล้วก็แพ็คไปเพื่อการขนส่งจะมีการตกหล่นใดๆนะคะของที่ได้รับมานะคะค่อนข้างเยอะเลยค่ะเยอะมากอยากจะให้ถ่ายเมื่อวานไม่มีเวลาได้ถ่ายกันเลยค่ะก็ได้รับของมาเยอะมากหน่วยงานใดที่มีของเยอะมากๆนะคะเราสามารถมีรถไปสนับสนุนเข้ารับได้ค่ะสวัสดีครับกองทัพบกช่วยเหลือประชาชนครับตอนนี้มทบ32ของเราก็เตรียมไว้จะไปในวันนี้นะครับผมก็ทยอยขนของจากลำปางนะครับผมสู่จังหวัดเชียงรายเรื่อยๆนะครับผมแล้วตรงนี้ครับของบริจาคของเราที่พี่น้องชาวลำปางได้ร่วมใจกันนะครับอันนี้วันนี้นะครับผมก็จะมีอีกหลายๆวันนะครับผมที่ทางค่ายของเราจัดรถแบบนี้ออกไปสนับสนุนที่เชียงรายนะครับ
กำลังคัดแยกของกันอยู่นะคะท่านใดที่รับชมและสนใจอยากจะมาร่วมบริจาคบอกว่ามาส่งของสิ่งของบริจาคได้ที่ไหนจุดไหนจะอยู่ตรงบริเวณตึกบก.บก.มทบ.32นะคะสามารถเลี้ยวรถเข้ามาได้ตรงที่หลังเสาธงนี้ค่ะแล้วก็เอาของลงตรงนี้ได้เลยค่ะเข้าตรงประตูฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลค่ายได้นะคะด้านหน้าก็จะมีประชาชนคอยเข้ามาเรื่อยๆนำของมาบริจาคให้ค่ะเรากำลังทยอยขนสิ่งของขึ้นรถกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้ก็ขนสิ่งของขึ้นรถกันนี่ไงขอขอบคุณชาวลำปางทุกท่านที่ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้นะคะท่านใดที่สะดวกมาวันช่วงเสาร์อาทิตย์ก็สามารถมาบริจาคได้เช่นกันค่ะขอรับเป็นสิ่งของนะคะไม่รับเป็นเงินสดค่ะตอนนี้น้ำค่อนข้างเยอะแล้วเอาของเครื่องใช้ที่จำเป็นไฟเช็คเทียนผ้าอนามัยเสื้อผ้าต่างๆนะคะพี่น้องชาวลำปางก็น้ำใจแบบเดือดร้อนมากๆเลยค่ะเราจะออกเดินทางกันสักประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะคะประชาชนเข้ามาร่วมไว้จากสิ่งของตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าทยอยมากันเรื่อยๆมีทั้งมาม่าอาหารเสร็จรูปขนมน้ำดื่มแคมเปญของเด็กก็มีค่ะเดี๋ยวแอดมินจะพามาถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถติดตามข่าวสารได้ที่หน้าเพจได้เลยนะคะก็กำลังทยอยขนของขึ้นรถร่วมด้วยช่วยกันนะคะทานน้ำใจของพี่น้องชาวลำปางจะให้สู่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายครับผมขอร่วมนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะคะของเรามีกันอีกเยอะเลยนะ
มาจากตู้เลยนะเย็นเพียบเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ค่ะใช่โอ้ยน้ำไหล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 เอาละทานน้ำใจจากร่วมกับพี่น้องชาวลำปางนะคะในการไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมทบ.32เราก็รับสิ่งของตั้งแต่วันนี้เลยเรื่อยๆเลยค่ะทำด้วยช่วยกันถ้าขอขอบคุณชาวลำปางทุกท่านที่ได้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะคะก่อนเสาแล้วเมื่อวานรอบแรกเราขนไปที่จังหวัดเชียงรายเรียบร้อยค่ะแล้วก็กลับมาก็จะไปวันนี้อีกรอบหนึ่งติดตามเพจมณฑลทหารบกที่32ไว้ได้นะคะมีขอจบไลฟ์ก่อนนะคะท่านใดที่สนใจนำสิ่งของมาบริจาคร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่บก.มทบ.32นะคะเข้าประตูที่ตรงฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลค่ายสุสักดนตรีแล้วก็มาจอดตรงตึกหลังเสาธงเลยค่ะจะมีน้องๆทหารคอยรับสิ่งของบริจาคให้นะคะนี่ขอจบไลฟ์ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะคะ